เออนะไอ้เหี้ยเดวิลเมคายสัตว์ปริศนาเดียวกันเลยต้องหาเดวิลเมคายต้องหาแสงมายิงใช่ไหมเนี่ยต้องบิดใช่ไหมเดวิลเมคาย3ไอ้เหี้ยเออก็ต้องมีผีแน่เลยทำไงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเไอ้ขี้โอ้ตายเลยมึงต้องอยู่หลังอันนั้นอ่ะอยู่หลังอันไหนสักอันอ่ะไม่ก็ไปอยู่ข้างบนตรงนู้นอ่ะตรงกระถางอันน่ะใช่ไหมมึงต้องขึ้นไปดูหรือเปล่าวะขึ้นได้มั้ยเนี่ยใช่มั้ยเออใช่ๆแล้วกูแล้วก็มึงก็ต้องดูใช่มั้ยนี่ไงเออใช่ๆก็มันต้องหมุนไปทางไหนโอ้กูเกือบโดนลำแสงไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยแล้วมึงต้องบอกกูเว้ยว่ามันต้องหันไปทางไหนบ้างมันต้องให้อันไหนชนอันไหนอ่ะเฮ้ยมานี้ต้องมันต้องให้ลำแสงมาชนไอ้ตรงเนี้ยจนกูยืนเนี่ยเอาอันเนี้ยเอาเนี้ยแล้วบิดขวาดิอันนี้บิดขวาเนี่ยนะกูก็โดนบิดซ้ายบิดซ้ายสุดเลยอันนี้เวลากูส่องนี่มึงเห็นเลเซอร์กูใช่ไหมเห็นดิเออจบโอ้โหเฮ้ยฉลาดวะได้ไงต่อคือไม่ต้องมีเสาลงด้วยใช่ไหมได้เสาลงยังไงกดดันมีแตกไอ้เหี้ยดันก็เหี้ยนะถีบแม่งเลยไม่ได้วะต้องมาถีบอันนี้ก่อนดิเอาอันนี้หนีอะไรเหี้ยเดี๋ยวไหมอย่างนั้นแหละแล้วก็ถีบอันนี้เรียบร้อยง่ายเชี่ยหิวของละบอเบ๋เป็นไงล่ะไอสัตว์เป็นไงล่ะหิวของไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะบอเบ๋อ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเยอะเลยเป็นกลโอ้ยคิดโอ้ยนี่ไงกระสุนเหี้ยอ๋อนี่ไงก็ถือว่ามาฟาร์มไงมาฟาร์มนี่ไงใครว่าไม่ได้ของวะเฮ้ยกูขอหิวของก่อนใจเย็นกูว่านะอันนี้เว้ยดูพี่ไว้น้องกูหลบละไอ้เหี้ยกูตายอีกอะเนี่ยโอ้โหโอ้400 IQ อ่ะโอ้โหรวยโอ้ยสัตว์งูเต็มเลยเหี้ยเอ้าแล้วก็ต้องมายิงใส่ตรงนี้วะเพื่อนเอาแล้วนี่ไงมึงมีที่ลบนี่ไงเพื่อนเนี่ยๆบนเนี่ยอ๋อมาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วต้องทำไงวะให้มันยิงเข้าตรงนู้นอ่ะอ๋อตรงกลางรู้ละบิดตรงกลางเดี๋ยวก่อนบิดตรงนี้เว้ยนี่คิดว่านะก็ต้องใช่แล้วแหละถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้ละโอ้ไอคิวอ่ะไอคิว200อ่ะครับนี่แหละคือแหล่งเชื้อไวรัสเว้ยอันนี้คือต้นไวรัสอ่ะใช่
แล้วไอ้อาเบล่ามันมาสกัดเองประมาณเนี้ยไอ้ชนเผ่าพวกนี้มันปกป้องพวกเกสรพวกนี้ไงมึงมาคือใครเข้ามาแล้วก็ชนเผ่านี่แหละมันก็ติดชนเผ่าเนี่ยมันติดอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบปกป้องเขาก็เลยทำกลไกเพื่อปกป้องมันไง